วันที่29 กันยายน 2566ศาลอาญามีนบุรีนัดฟังคำพิพากษาพีแซนวิสาพัฒน์และกระติกอัศรินแจ้งดำเนินคดีกับนายจรินทร์หรือจิ้นอดีตสามีหนิงปณิตาฐานดูหมิ่นด้วยการโฆษณาและหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาที่สน.ท่าข้ามและกระติกได้แจ้งความที่สน.มีนบุรีซึ่งอัยการให้รวมเป็นคดีเดียวกันที่สน.มีนบุรีค่ะล่าสุดศาลมีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา393ดูหมิ่นด้วยการโฆษณามีโทษปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78/1 คงปรับจำเลย 5,000 บาทกับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้ง2คนคนละ 50,000 บาทโดยส่วนข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาศาลยกฟ้องค่ะด้านทนายความของนายจรินทร์กล่าวภายหลังฟังคำพิพากษาว่าตนเองเคยให้สัมภาษณ์ตั้งแต่วันแรกแล้วว่ากรณีของคุณจินที่โพสต์เรื่องตัวเงินตัวทองเป็นการดูหมิ่นไม่ใช่หมิ่นประมาทซึ่งคุณจินก็รับสารภาพตั้งแต่ต้นแต่ต่อสู้ในเรื่องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเพราะยังไม่เข้าข่ายความผิดก็ต่อสู้ตามแนวฎีกาค่ะซึ่งวันนี้ศาลก็ตัดสินแล้วมีคำพิพากษายกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาสั่งปรับในข้อหาดูหมิ่นเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทจำเลยรับสารภาพลดค่าปรับเหลือ 5,000 บาทส่วนค่าเสียหายที่โจทก์เรียกมาเป็นเงินจำนวนคนละ5ล้านบาทศาลมองว่าข้ออ้างที่ระบุว่าการที่จินโพสต์ข้อความในทำนองนั้นทำให้ไม่มีงานขาดรายได้เกิดจากสิ่งที่โจทก์โดนคดีและโจทก์ไม่สามารถที่จะนำสืบได้ว่าการที่ไม่มีงานนั้นเกี่ยวกับที่จินโพสต์ต่อว่าศาลจึงสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แซนและกระติกคนละ 50,000 บาทซึ่งในส่วนของค่าเสียหายก็ต้องอุทธรณ์ต่อไปเพราะคิดว่ามากเกินไปค่ะ